ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุ่งแสงตะวันนะคะสัปดาห์นี้ครบ2เดือนของการเปลี่ยนแปลงทุ่งแสงตะวันคือเพิ่มช่วงลูกกรุงเรื่องราวของชีวิตและสภาพแวดล้อมของเด็กๆในเมืองค่ะมีความเห็นอย่างไรเขียนจดหมายมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะยินดีที่จะรับฟังมีช่วงตอบจดหมายท้ายรายการด้วยค่ะวันนี้ยิ่งพิเศษเพราะว่าจะให้ร่วมสนุกกับทุ่งแสงตะวันรางวัลก็คือหนังสือบันทึกในแสงแห่งตะวันนะคะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆที่เคยออกรายการทุ่งแสงตะวันนั่นเองถ้าสนใจเตรียมกระดาษกับปากกานะคะเดี๋ยวจะให้จดรายละเอียดแต่ตอนนี้จะเริ่มต้นที่ทุ่งแสงตะวันลูกทุ่งก่อนค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บ้านคำคันโซ่จังหวัดขอนแก่นเด็กๆพาเราไปจับแมลงต้นฤดูฝนกันมาแล้วช่วงต้นฝนนอกจากแมลงก็มีดอกไม้มีพืชผักต่างๆผลิบานด้วยค่ะวันนี้จะพาไปเก็บดอกกระเจียวสีขาวค่ะสดหอมแล้วก็อร่อยมากสักครู่นะคะทุ่งแสงตะวันย่างเข้าสู่ฤดูฝนเป็นช่วงเริ่มต้นการทำไร่ไถนาค่ะชาวบ้านคำคันโซ่บอกว่าปีนี้ฝนมาเร็วกว่าทุกปีชาวไร่ชาวนาออกไปทำงานกันแต่เช้ามีงานมากมายรออยู่ข้างหน้าครอบครัวของน้องอหรือเด็กหญิงอรวรรณโคตรชุมอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดียวกันออกจากบ้านแต่เช้าวันนี้วันหยุดอไปไร่กับพ่อแม่ด้วยรถอีแต๊กเช่นเคยค่ะไร่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรเวลาไปไร่จะเตรียมอาหารกลางวันไปด้วยเพราะกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำโน่นละค่ะต้นฤดูฝนอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมอาหารไปมากวันนี้ออจะพาไปหาอาหารในป่าด้วยค่ะแม่ของออเตรียมแค่พริกขี้หนูข้าวและน้ำปลามาเท่านั้นวันนี้เราจะตามออไปดูชีวิตชาวไร่กันนะคะแปลงมันสำปะหลังค่ะเตรียมดินยกร่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วมาถึงก็ปลูกมันได้เลยด้วยวิธีปักชำก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานคือปักมันบางไร่เขาก็ใช้ไม้งามบางไร่เขาก็เสียบแล้วพอตอนกลางวันหนูก็ไปเก็บดอกกระเจียวหรือผักหวานแล้วก็บางครั้งก็ลงไปหาเพื่อนที่ไร่ข้างล่างพอเริ่มสายจัดพ่อแม่ทำงานต่อแต่ออมีหน้าที่พิเศษจะไปหาอาหารมาเป็นมื้อกลางวันค่ะพอฤดูฝนมาเยือนผักในป่าหลายชนิดผลิดอกออกใบที่อร่อยเป็นพระเอกของฤดูกาลนี้คือผักหวานค่ะต้นผักหวานในไร่น้องอกำลังแตกยอดอ่อนพองามนี่ล่ะค่ะอาหารกลางวันชั้นเยี่ยมผักหวานต้นนี้มันเกิดอยู่ในไร่ของหนูพอถูกฝนมันก็จะงอกออกมาผักหวานเราเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆของมันใบข้าวก็กินไม่ได้กินได้แต่ยอดอ่อนนี่คือยอดอ่อนของผักหวานเราเก็บไปแกงกินแล้วใบข้าวมันเก็บไปแกงกินไม่ได้ยอดอ่อนมันจะอ่อน
แล้วเวลาเราไปแกงกินมันจะรู้สึกหวานนิดนึงได้ผักหวานที่หวานอร่อยและสดจากไร่แล้วสูตรเด็ดของอาหารกลางวันมื้อนี้ต้องมีดอกกระเจียวอีกอย่างนึงค่ะอยู่ในป่าใกล้ๆไร่นี่เองชาวบ้านแถวนี้เขาก็ปลูกมันเหมือนกันนี่สองคนนี้เพื่อนของออเองเอกับออยชาวบ้านคำคันโซ่จังหวัดขอนแก่นนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่แถวนี้นิยมปลูกมันสำปะหลังไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ช่วยงานกันเต็มที่เดี๋ยวเด็กๆอย่างเอกและอ๋อยก็ต้องไปเก็บผักป่ามาเป็นอาหารกลางวันเหมือนออแหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ก่อนที่จะขึ้นไปบนภูเขาและก่อนนี้ก็มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าผู้คนมาทำไร่ทำนาอยู่แถวนี้พวกสัตว์มันกลัวมันจึงขึ้นไปป่าใหญ่หมดและแถวนี้ก็มีต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณนี้เรียกกันว่าตีนภูค่ะเป็นรอยต่อระหว่างไร่กับภูเมงมีลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้หลายชนิดเติบโตงอกงามอยู่ร่วมกันและที่สำคัญมีอาหารกลางวันของน้องออรวมอยู่ด้วยทั้งสวยทั้งอร่อยถ้ายกให้ผักหวานเป็นพระเอกที่กำลังหาอยู่ก็คงจะเป็นนางเอกประจำมื้อนี้นี่ค่ะดอกกระเจียวขาวมันอยู่ตามใต้ต้นไม้หรือซอกหินวิธีหาก็คือเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มองหาตามใต้ต้นไม้หรือตามมุมหินหรือที่โล่งก็จะเจอดอกกระเจียวขาวเป็นหนึ่งในหลายชนิดของกระเจียวที่มีอยู่ในเมืองไทยเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิงข่ามีลำต้นทำหน้าที่สะสมอาหารเป็นเงาอยู่ใต้ดินดอกสีขาวที่เห็นจริงๆแล้วคือเกสรตัวผู้นะคะแปลรูปมาทำหน้าที่คล้ายกลีบดอกคอยหุ้มเกสรตัวเมียส่วนดอกของกระเจียวจริงๆก็คือส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่ค่ะวิธีการเก็บก็คือใช้มือเก็บหรือเสียมเก็บก็ได้ดอกกระเจียวจะบานปีละครั้งพอฝนแรกของฤดูกาลตกลงมาประมาณสัก1สัปดาห์ดอกสวยนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาจากดินประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะพบมากบริเวณที่เป็นป่าโปร่งกระเจียวต้องการแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงแล้วนำไปสะสมเป็นอาหารจะบานอยู่ประมาณ1เดือนค่ะช่วงนี้หาดอกกระเจียวได้ไม่ยากนักยังมีที่สวยๆยืนลึกเข้าไปในป่าเดี๋ยวไปเก็บกระเจียวกับน้องออสักครู่นะคะดอกกระเจียวมีขนาดเล็กค่ะและขึ้นอยู่รวมๆกับต้นหญ้าต้นอื่นๆต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นแต่ก็หาไม่ยากจนเกินไปเป็นอาหารกลางวันของน้องออและพ่อแม่ที่ไม่ต้องซื้อแต่ต้องหาค่ะจะเมื่อไรจะมาเยี่ยมฉันนำของขวัญมาฝากเล็กๆน้อยๆก็คอยด้วยใจสงสัยทำไมเธอไม่ให้กับมือเธอไม่ให้กับมือของขวัญทำไมเธอจึงซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้โซฟีโซภาสวยๆหวานๆประทานให้มาค้นๆหาไม่นานก็เจอเธอฝากมากับสายฝนตามสัญญาตอนหน้าฝนของขวัญที่เธอให้มาเธอวาง
ของคนมาฝากเล็กๆน้อยๆก็คอยด้วยใจสงสัยสงสัยทำไมเธอไม่ให้กับมือของคนทำไมเธอจึงซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้โซฟีโซฟาสวยๆหวานๆประทานให้มาค้นๆหาไม่นานก็เจอเธอฝากมากับสายฝนตามสัญญาตอนหน้าฝนของขวัญที่เธอให้มาเธอวางไว้บนพื้นดินดินที่คอยฝนกันคอยลำน้ำซึ้งใจจากวสันคอยของขวัญของขวัญอันแสนงามคอยของขวัญอันแสนงามกินผักหวานน่ะล่ะเนี่ยกินได้อยู่คนจะกินปองตะปองปลาให้เต๋หลังอาหารกลางวันลงมือทำไร่ต่อยังมีงานรออยู่อีกมากไหนๆก็อยู่กันชายป่าอันแสนอุดมสมบูรณ์แล้วก่อนกลับบ้านน้องอชวนพ่อเข้าป่าอีกทีค่ะเพื่อหาอาหารมื้อเย็นนอกจากดอกกระเจียวแล้วยังมีผักอื่นๆที่เป็นผลิตผลจากป่าในหน้าฝนทั้งสดและปลอดสารพิษเป็นอาหารจานพิเศษจากป่าค่ะหลังจากที่เอาไปพูเอาก็ได้ผักหลายอย่างเช่นดอกกระเจียวผักหวานแล้วก็ผักยี่ลอกผักว่านตุโมถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็จะไม่มีเพราะว่าฝนจะทำให้ดอกกระเจียวผักยี่ลอกแล้วก็ว่านเกิดแล้วแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นปลาเมื่อกี้มันก็ปลาเป็นปลาถือเป็นปลาดงดิบเดี๋ยวนี้คนเขาเจ้าตัดไม้ทำไร่ปลามาเผาทานกันตอนนี้ก็พวกกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมากันเขตป่าอนุรักษ์มันนี่ก็คงจะคุ้นค่าของป่าแล้วค่ะบ่พากันตัดบ่พากันทำไร่มานี่ก็มีผักหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นผักดอกกระเจียวหรือผักอื่นๆถ้าเราไม่ตัดป่าทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตามต้องฤดูกาลแล้วก็มีผักไว้กินแล้วก็มีสัตว์หลายๆอย่างอยู่บนภูเขาครอบครัวของน้องอ๋อโชคดีที่มีป่า
เปรียบเหมือนตลาดขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆบ้านแต่พิเศษก็คือไม่ต้องใช้เงินซื้อของเลยได้อาหารจานเด็ดที่ธรรมชาติคอยดูแลเพาะพันธุ์และแจกจ่ายให้เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวไร่ที่มีป่าเป็นแหล่งพึ่งพาอาศัยดอกกระเจียวสีขาวต่างกับสีแดงนะคะแล้วก็ต่างกับสีชมพูที่เคยสวยงามที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพราะว่ามันเป็นคนละชนิดกันนั่นเองค่ะวันนี้จะมีภาพสีสวยจากอำเภอเทพสถิตในช่วงทุ่งแสงตะวันในใจรอนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกกรุงค่ะไปที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นชุมชนโรงงานแล้วก็ชุมชนแออัดเยอะมากนะคะมีปัญหาเรื่องขยะแล้วก็สิ่งเหลือใช้ต่างๆเด็กๆและคุณครูที่โรงเรียนวัดครุในมีกิจกรรมที่น่ารักมากในการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆสักครู่ค่ะทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงโรงเรียนวัดครุในตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในชุมชนวัดครุในชุมชนแออัดมีพื้นที่จำกัดเมื่อคนมากขยะก็มากด้วยแต่ตอนนี้ปัญหากำลังลดลงด้วยความร่วมมือของครูและนักเรียนที่นี่คือโครงการนี้นะคะเป็นโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขยะกลับนำมาใช้ใหม่เราก็เลยแทรกวิชานี้ไปในงานประดิษฐ์เวลาเด็กประดิษฐ์เราก็จะใช้เศษขยะหรือเศษของที่เด็กเหลือจากรับประทานอย่างเช่นถุงนมไม้ติมลูกโป่งมาทำแล้วก็รู้สึกว่าเด็กเขาให้ความสนใจพอสอนจบแล้วก็เด็กคนไหนสนใจนะเราก็จะมีมาจับกลุ่มทำกันตอนกลางวันหลังจากรับประทานอาหารอย่างน้อยก็ช่วยสิ่งแวดล้อมที่นี่เพราะที่นี่ก็ขยะเยอะเหลือเกินฮะนี่คือโคญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่เรียกกันขวดญี่ปุ่นเหรอทำไมขนาดขวดมันไม่เหมือนกันล่ะคะนี่คืออันไหนคะใหญ่ขวดใหญ่อ๋อแล้วผสมเล็กอันนี้ล่ะอันนี้ค่ะช่วยกันทำคนละขั้นตอนตัดแล้วใส่ผู้ท้ายขวดงานหนักที่สุดก็ขั้นนี้ล่ะค่ะเด็กๆจับกลุ่มกันตามความสนใจขยะที่นำมาประดิษฐ์เป็นเศษขยะใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วมันเคยแตกบ้างไหมคะเนี่ยเคยนี่ไงถุงนมทำดอกไม้ดอกไม้อันนี้คือทำจากถุงนมเหรอคะใช่แล้วไปหาถุงนมมาจากไหนหาง่ายไหมคะเราก็จะกินบ้างแล้วก็เก็บไว้ค่ะแล้วก็หาอะไรจากถังขยะบ้างค่ะเป็นถุงนมก็ได้ถุงขนมก็ได้อย่างนั้นเหรอคะใช่เขาทำยังไงกันล่ะคะเราก็ตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาพับขึ้นค่ะก็เอากระดาษกาวติดเราก็ตัดให้มันเป็นแบบนี้จนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วจับขึ้นดอกอย่างนี้ค่ะชำนาญกันทุกคนเพราะว่าทำกันอยู่ทุกวันนอกจากในช่วงพักแล้วโครงการนำขยะมาใช้ใหม่ของโรงเรียนวัดครุในยังอยู่ในวิชางานประดิษฐ์สอนตั้งแต่ชั้นประถม1ถึงประถม6แต่ที่มารวมกลุ่มกันนี้ส่วนมากเป็นป.4ถึงป.6ค่ะกลุ่มนี้กำลังประดิษฐ์จากขยะที่เล็กกว่าเพื่อนดูออกไหมคะว่าทำจากอะไรเม็ดส้มส้มอะไรเม็ดส้มอะไรส้มธรรมดาส้มที่ซื้อมากินส้มเขียวหวานเลยนะน้องเอาเม็ดส้มเอาตะปูมาเสียบเม็ดนี้แล้วก็เอานี่เสียบที่หลังมา
แล้วก็เอากาวมาแต้มข้างล่างมาขดติดเนี่ยเหรอคะแล้วไปเอาขนไก่มาจากไหนคะเนี่ยที่บ้านเพื่อนเขาเลี้ยงไก่แล้วขนไก่ร่วงแล้วเขาก็เก็บมาแค่นี้ก็ได้นกแล้วเด็กๆบอกว่าดูให้เป็นไก่ก็ได้แล้วแต่จินตนาการค่ะขยะมีหลายประเภทเอามาทำได้หลายแบบเวลาโรงเรียนจัดงานยังเอาขายได้ด้วยพัดสีสวยพวกนี้อันละ20บาททำจากสายพลาสติกรับหนังสือค่ะนี่ค่ะนี่ทำแบบพลาสติกเป็นนกค่ะหนึ่งฤทัยกับวรัญญาอยู่ชั้นป.5ค่ะจะพาไปดูห้องนิทรรศการมหาถุงนมในถังขยะพลาสติกค่ะที่ถุงนมทำขนมก็มาค้นออกจากนี้เลยค่ะค่ะห้องนิทรรศการอันนี้จากพลาสติกค่ะแล้วก็อันนี้พัดค่ะเส้นเชือกพลาสติกเช่นกันกระดาษค่ะนี่เราม้วนนะคะที่เป็นสมุดโทรศัพท์ใช่ไหมคะเคยนี่พี่น้องเคยเห็นอยู่บ้างก็อันนี้จากแกนกระดาษค่ะหมาน้อยอ๋อบอกวิธีการทำอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มีเวลาดูทั้งวันแล้วเราต้องหัดเป็นได้สัก 2-3 อย่างนี่ไงอ๋อนี่บ้านไอติมเมื่อกี้ที่เห็นค่ะนี่ไงคะเขามาม้วนทำเป็นบ้านนี่ไงที่พวกหนูทำใช่นี่ก็เจอกันเปเปอร์มาเช่นี่หมวกใช้ขวดน้ำค่ะก้นขวดน้ำดูแล้วเอาไปทำต่อที่บ้านแถวนี้ขยะก็เยอะค่ะทั้งสองคนเคยชวนกันมาเก็บวันนี้มดน้องของหนึ่งฤทัยก็จะไปช่วยด้วยสองอันเลยไปยุ่งเลยเก็บลงตรงนี้เราจะไปรู้ใส่ขนมกลายเป็นงานฝีมือชิ้นใหม่ผีเสื้อค่ะตอนนี้หนูทำอะไรเป็นแล้วบ้างเนี่ยก็ดอกไม้แล้วก็โคมไฟญี่ปุ่นแล้วก็ผีเสื้อค่ะขยะประเภทไหนที่มีมากที่สุดเลยในโรงเรียนนะคะมีขยะประเภทพลาสติกค่ะขยะทั่วไปก็พอมีบ้างค่ะวิธีการว่าจะเอาของเหลือที่ไม่จำเป็นมาทำคุณครูให้คุณครูแนะนำว่ามีอะไรบ้างที่เอามาทำก็มีถุงขนมถุงนมที่เป็นวัสดุที่กินแล้วไม่ให้นั่นค่ะกินแล้วก็เก็บมาใช้ได้ค่ะแล้วครูบอกว่าถ้าอยากทำอะไรถ้าครูทำอันไหนไม่ได้อันไหนที่ครูทำได้ครูก็จะสอนค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยกันกำจัดขยะนอกจากเอาขยะที่มีอยู่มาประดิษฐ์ก็สามารถเอาไปเผาทิ้งค่ะแล้วก็หรือไม่ก็ของที่เป็นวัสดุเก็บที่ผ่านมาทางการที่เด็กเอาไปเล่นไม่ได้เพราะเขาจะเอาไปฝังดินค่ะพอเอาเสร็จถุงขนมอะไรต่างๆกรอบๆเหล่านี้เนี่ยมาประดิษฐ์ต่างๆเด็กๆก็เลยกินขนมพวกนี้มากขึ้นหรือเปล่าคะน้อยลงน้อยลงเหรอเพราะอะไรล่ะคะว่าแม่เขาบอกว่าเขาเหมือนห่อด้วยเตาหมึกมันมีมันอร่อยกว่าพวกคะเนี่ยมันไม่ค่อยมีไขมันนะคะเราจะเลือกของที่ไม่มีสีปะปนหรือขนมที่มีสารเคมีค่ะสมมุติว่าเด็กๆได้เป็นเจ้าของโรงงานขายขนมสำหรับเด็กเยอะแยะเลยเนี่ยเราจะใช้อะไรห่อขนมนะคะห่อด้วยใบตองค่ะก็ห่อด้วยก้านใบก้านมะพร้าวค่ะทำไมล่ะคะเพราะมันมีประโยชน์กว่าถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกมันคือขยะเพราะพวกเรากินเข้าไปแล้วมันก็มีเศษแต่ขยะทิ้งขว้างไม่เก็บค่ะ
ใบตองเลยค่ะเพราะย่อยสลายง่ายกว่าลงได้ผีเสื้อปิ้งกันไปคนละสีไม้กละไม้เด็กๆพบเห็นขยะอยู่มากมายรอบตัวเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อทุกคนการเก็บเศษขยะมาประดิษฐ์เป็นเพียงส่วนเล็กๆของขยะทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เด็กๆเต็มใจทำได้สิ่งประดิษฐ์สวยๆช่วยให้ขยะลดน้อยลงและทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ปัญหาขยะของเราในทุกวันนี้วันนี้ทุ่งแสงตะวันลูกทุ่งเด็กๆจังหวัดขอนแก่นพาเราไปเก็บดอกกระเจียวขาวทั้งสวยทั้งอร่อยนะคะในส่วนของลูกกรุงเด็กๆโรงเรียนวัดครูในจังหวัดสมุทรปราการก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากของเหลือใช้ให้เราดูกันแล้วเรียกว่าเอาขยะมาใช้ประโยชน์นั่นเองสร้างแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะคราวนี้ก็มาสู่ช่วงวันของเราเป็นวันพิเศษของครอบครัวต่างๆค่ะพอพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วสมัยนี้ไม่ได้หมายถึงคุณพ่อคุณแม่กับลูกเท่านั้นนะคะเพราะสภาพสังคมของเราเปลี่ยนไปบางทีพ่อแม่ก็อาจจะมีปัญหาต้องแยกทางกันอย่างเช่นครอบครัวของน้องตุ๊กซึ่งมีอยู่2คนคือคุณอากับน้องตุ๊กนั่นเองวันนี้เป็นวันพิเศษคุณย่ามาเยี่ยมค่ะไปดูกันว่าเด็กๆซึ่งอยู่ในที่ที่แคบๆแออัดในป่าคอนกรีตที่เราเรียกกันว่าคอนโดมิเนียมนั้นน้องตุ๊กใช้ชีวิตอย่างไรคะความงดงามของต้นไม้ช่วยแต่งแต้มโลกให้มีสีสันและรื่นรมในวันพิเศษของตุ๊กกับอาสมบูรณ์ทั้งคู่จะใช้เวลาว่างเลือกซื้อเลือกหาพันธุ์ไม้เสริมความเป็นธรรมชาติให้กับห้องชุดสี่เหลี่ยมของคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอยู่ลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้างและช่วยให้เกิดความเย็นตาเย็นใจก็มันเขียวดีเพราะตอนเด็กๆก็อยู่กับต้นไม้เพราะแต่ว่ามันจะเป็นแบบออกไปนิดนึงก็จะเห็นต้นไม้แล้วมันจะเป็นป่าถนนตัดผ่านพยายามให้เขาเห็นคุณค่าของเนื้อที่แคบที่สุดแล้วพยายามใช้สอยให้มากคือเท่าที่มากได้คืออย่างน้อยคอนโดเราก็มีระเบียงนิดนึงเป็นที่ปลูกต้นไม้ได้ก็บอกว่าถ้าชอบอะไรที่เหมาะสำหรับเนื้อที่ก็น่าจะซื้อตรงนั้นมาแล้วก็เอาตามใจตัวเองว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับตัวเองมากก็ให้ใช้ตรงนั้นมารีซอนต้นเล็กก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นเล็กสิพื้นที่น้อยต้นไม้ที่เลือกก็ต้องมีขนาดเหมาะสมกันด้วยครั้งนี้ตุ๊กอยากได้ทั้งไม้ใบและไม้ดอกโดยเฉพาะต้นมะลิที่มีดอกหอมชื่นใจเอาต้นนี้เลยนะได้เดี๋ยวซื้อแบบต้นเล็กแล้วมันไม่กินเนื้อที่แบบอย่างต้นมะขามอะไรพวกนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยเวลามันโตเดี๋ยวมันยังไงมันจะอึดอัดครับเพราะมีที่นิดเดียวโมกซ้อนเหรอมันจะหอมไหมครับผมหอมเหรอโมกซ้อนแพงไหมครับเรื่องนี้500บาทนะเออก็ท่าฮะไม่เคยรู้จักเลยต้นมันจากชีวิตที่เติบโตจากต่างจังหวัดเมืองย่าโมเมื่อเจอพันไม้ที่คุ้นเคยก็มักจะทำให้หัวนึกถึงคนอันเป็นที่รักย่าชอบด้วยย่าชอบต้นมะยมเด็ดโดยเฉพาะตุ๊กจะมีความผูกพันกับปู่ย่ามากเป็นพิเศษเพราะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเมื่อพ่อแม่แยกทางกันโดยมีอาคอยช่วยดูแลและเป็นผู้ปกครองด้วยเมื่อย้ายมาเรียนหนังสือในกรุงเทพคือเราชอบไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันทำให้เหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคือสิ่งที่เขาขาดน่าจะไม่ขาดเราน่าจะเป็นส่วนนั้นในกรณีที่เขาต้องการส่วนไหนเนี่ยเราน่าจะเป็นส่วนนั้นให้เขาให้ได้คือความอิสระและความผูกพันและความรักซึ่งกันและกันมันทำให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ง่ายขึ้นสวยมากความรักในความงามของธรรมชาติ
ก็ช่วยให้ใจทั้งสองดวงใกล้ชิดกันมากขึ้นก่อนกลับไปช่วยกันจัดมุมต้นไม้ที่บ้านวันนี้ได้ต้นพริกและต้นผีเสื้อไปช่วยเติมความสดใสให้กับสวนน้อยในคอนโดด้วยสีเหมือนกับอันนี้ดอกผีเสื้อนี้สวยสวยกว่านั้นอีกตัวนี้ก็สวยดีสีสันสวยอันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่าชัวร์อยู่แล้วห้องพักของตุ๊กและอาสมบูรณ์อยู่บนชั้น3มีพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรแบ่งกันอยู่กับครอบครัวของอาอีกคนรวมเป็น5คนซื้อดอกไม้ซื้อต้นไม้วันนี้มีคุณย่าซึ่งเดินทางมาจากโคราชมาเยี่ยมตุ๊กด้วยส่วนใหญ่จะมาเดือนละครั้งซื้อสวยจัดจ้าครับไม่เป็นภาระลูกคือว่ารักเขาเลยไม่ถือว่าเราเนี่ยเป็นภาระเลยเรียกว่าทำไปแต่ก่อนเขามาทีแรกยังสามเที่ยวน่ะคนแถวนี้ก็ยังว่าตายมาทำไมนั่งนะเขามาทำไมนั่งนะไม่มาเขาไม่ได้เลยห่วงอะนะนี่เขาเรียกว่าพริกอะไรไม่รู้นี่คือมุมต้นไม้ของตุ๊กที่ช่วยเพิ่มสีเขียวให้กับห้องพักบนตึกสูงด้วยสีขาวๆเนี่ยถ้าเกิดเรารักที่จะปลูกไม่รำคาญมันแล้วเห็นสีเขียวเงี้ยได้เอามันมาปลูกหมั่นพรวนดินรดน้ำมันก็จะเลยงอกงามเป็นต้นไม้ที่สวยต้นไม้ที่ซื้อมาส่วนใหญ่เป็นไม้กระถางต้นไม่โตมากวางตั้งโชว์ก็สวยแล้วส่วนต้นพริกคงจะต้องเอาลงดินถึงจะดีจะได้ให้ผลดกและไม่โทรมเร็วก้นมันลุยแล้วรากมันลงได้เป็นน้ำอะไรนะครับครับช่วยกันคนละไม้ละมืออย่างนี้อีกไม่นานก็จะมีพริกหลากสีบานสะพรั่งให้ชื่นชมไม่แพ้ความอบอุ่นที่บานอยู่ในใจของทุกคนในขณะนี้ย่าก็มาทีไรย่าก็บอกว่าพยายามเรียนนะตั้งใจให้ดีอย่าไปคบคนที่ไม่ดีนะลูกแล้วโตมานี่ไม่ต้องนั่นหรอกต้องดูแลแม่ดูแลพ่ออย่างเนี้ยย่าที่จะบอกคือคนเราเมื่อขาดไปเนี่ยเมื่ออะไรขาดสักอย่างนึงแน่นอนมันต้องมีช่องโหว่บ้างแต่จะพยายามอุดช่องโหว่นั้นให้มิดเหมือนกับพ่อแม่เลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่จะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้คือให้ลูกมีความรู้สึกว่าขาดน้อยที่สุดเราก็ควรปรับตัวให้มันเข้าสถานการณ์ไม่ใช่ชีวิตของคนเรานั้นมันมีค่าแบบเราไม่มีพ่อแม่แล้วเราอยู่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไปดมกาวติดสิ่งเสพติดอะไรอย่างงี้มันไม่ดีย่าเอาอะไรมาให้มั่งมะม่วงลูกว่าแอปเปิ้ลชมพู่แล้ววันนี้ดวงใจดวงน้อยของตุ๊กเติมเต็มไปด้วยความรักและกำลังใจที่จะช่วยนำไปสู่เส้นทางชีวิตที่สดใสและมั่นคงเนี่ยอย่าพูดโคราชเลยจะรีบไปไหนนะค่อยๆล้มก็ได้อย่าพูดอย่างนี้เลยคราวนี้ก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะช่วงทุ่งแสงตะวันในใจวันนี้มีภาพสวยๆมาฝากชื่อว่าภาพทุ่งสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูของดอกกระเจียวที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะที่ชื่อทุ่งสีชมพูนี้ถ่ายที่ป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะจะสวยอย่างนี้ทุกฤดูฝนละค่ะก็ประมาณในช่วงเข้าพรรษานะคะอาจจะก่อนหรือว่าหลังแล้วแต่ว่าฝนจะมาเร็วหรือช้าในแต่ละปีนะคะมาสู่ช่วงที่รออีกช่วงนึงนะคะการร่วมสนุกกับรายการทุ่งแสงตะวันให้ดูรางวัลก่อนค่ะรางวัลก็คือหนังสือบันทึกในแสงแห่งตะวันนะคะได้บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กๆในท้องทุ่งซึ่งเคยออกในรายการทุ่งแสงตะวันมาแล้วหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะจะมีทั้งหมด10รางวัล นะคะหนังสือนี้10เล่มที่จะมอบให้กับคนที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากดูรายการทุ่งแสงตะวันแล้ว
ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับความคิดหรือว่าการกระทำของเราทบทวนนะคะหลังจากดูรายการทุ่งแสงตะวันแล้วได้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือว่าการกระทำอะไรบ้างเขียนจดหมายบอกเล่ามาสิคะถ้ายังเขียนไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เล่ามาก็ได้แต่ต้องบอกอายุมานะคะทีมงานจะพิจารณาให้กับ10รางวัลจดหมาย10ฉบับแล้วก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ค่ะมีที่อยู่ของรายการในช่วงท้ายนะคะรอจดด้วยก็แล้วกันจะเปิดรับ1เดือนเต็มค่ะรีบหน่อยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเรานัดกันเจอกันไปด้วยกันตามหาความฝันอันรื่นรมกระสือปลอมร่างเป็นสะดือซุปเปอร์แมนถ้าอยากจะปีนก็ปีนแต่เราต้องมีพลังต้องเสริมกำลังด้วยการร้องรำความยังดีเรามีทุ่งแสง